่อนเลยใครไม่มีปัญหาแบบนี้ห้ามใส่เด็ดขาดใครที่มีปัญหานะคะยืนแล้วไหล่ห่อแบบนี้อันนี้ไหล่ห่อนะนี่คือไหล่ห่อพอไหล่ห่อปุ๊บหลังก็จะคอมคอก็จะยืนนี่เห็นไหมคอยื่นคอหนอกแบบนี้นะคะมีอาการปวดหลังร่วมด้วยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอเวลาเราเล่นโทรศัพท์มือถือค่ะเราจะทำแบบนี้ไหล่ห่อหลังคอมก้มเล่นมันเป็นท่าที่สบายลืมตัวหรือว่าตอนที่นั่งทำงานไหล่ห่อแบบนี้หลังคอมแบบนี้คอยื่นแบบนี้มันเป็นท่าที่สบายลืมตัวเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นแบบนี้นะคะแนะนำให้ใส่ที่พยุงหลังการใส่ง่ายๆเลยแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปที่แขนสอดเสร็จแล้วนะคะสอดเสร็จแล้วใช่ไหมให้ดึงลงค่ะดึงลงแบบนี้เลยแล้วก็ติดมาข้างหน้าข้างหน้าจะเป็นติดตุ๊กแกพอใส่ปุ๊บใช่ไหมทุกคนดูเมื่อกี้นะคะจากที่ไหล่ห่อแบบนี้จะถูกดึงให้ไหล่ตึงหลังตรงอกผายอกตั้งแล้วก็ผมมายืนบุคลิกดีขึ้นนะคะหลังไม่คอมใส่แค่วันละ 2-3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็อย่าลืมปรับพฤติกรรมตัวเองพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์การนั่งทำงานยืนเดินใส่เพื่อเราจะได้คุ้นชินว่าอ๋อเวลาเรายืนหลังตรงเราต้องยืนแบบนี้นะเราจะได้บุคลิกดีนะคะบุคลิกภาพจะได้ไม่เสียใครมีปัญหานี้เหมือนกันอยากซื้อไปลองใส่นะคะอย่าลืมฝากตะกร้าไว้ให้ตะกร้านี้ราคาถูกมากเลย60กว่าบาทเท่านั้นจะส่งจากต่างประเทศนะคะรอของไม่นานทุกคนแต่ว่าถูกจริงใครอยากลองนะคะอย่าลืมขึ้นตารางไซส์ไว้ให้นะคะทุกคนกดสั่งซื้อที่ตะกร้าซ้ายมือได้เลยค่ะ